สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลและชาว YouTube ทุกท่านนะครับขอนำทุกท่านสู่สวนสาธารณะสะกะพังสุรินทร์เทศบาลนครตรังนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาชมกันเลยนะครับบอกว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าสวนสาธารณะนี้นะครับเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเป็นการยุบของเปลือกโลกนะครับพอเข้ามาข้างในนี้นะครับในสระกระพังสุรินทร์ก็จะพบกับสวนเด็กเล่นนะครับน้องๆหนูๆมากับผู้ปกครองก็สามารถมาเล่นกันได้เลยนะครับในวันหยุดนี้นะครับนี้ก็พบกับพี่ยีราฟทำไมถึงต้องเรียกพี่ยีราฟนะครับเพราะว่าเจ้าตัวยีราฟตัวนี้เป็นตัวที่ผมเคยขี่เล่นนะครับสมัยเมื่อตอนมาหาคุณปู่ช่วงเรืองชูนะครับซึ่งท่านเป็นคุณปู่ของผมเองและความสำคัญของคุณปู่ของท่านก็เป็นผู้ออกแบบหอนาฬิกาเทศบาลนครตรังซึ่งอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งแต่เดิมหอนาฬิกาเทศบาลนครตรังตรงใจกลางของเทศบาลนครตรังจะเป็นที่กั้นแผงดอกไม้นะครับแต่สมัยนั้นนะครับท่านนายกเทศมนตรีท่านยันยงวิโนไทยก็ได้มีกุศโลบายเสนอให้มีการจัดสร้างหอนาฬิกาเทศบาลนครตรังนะครับซึ่งคุณปู่ผมก็รับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบซึ่งไอเดียก็ได้แรงบันดาลใจมาจากกล้วยไอศกรีมนะครับเป็นทรงเลขาคณิตนะครับซึ่งก็มีความสวยงามและโดดเด่นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่ใครหลายๆคนได้เห็นกันในปัจจุบันเราก็มาพูดถึงสระกระพังสุรินทร์กันต่อนะครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพระแม่ธรณีกำลังบีบน้ำนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันปกติแต่ถ้าเป็นวันหยุดที่มีประชาชนมาเที่ยวก็จะเป็นน้ำออกมาจากมวยผมของท่านนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสามารถมาสักการะได้นะครับนี่นะครับก็คือบริเวณสระกระพังสุรินทร์ซึ่งบอกเลยนะครับว่าที่นี่มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และในอดีตที่นี่ยังเป็นสวนสัตว์อีกด้วยนะครับจำได้เลยนะครับว่าตอนเด็กคุณพ่อเคยมาชมหมีควายนกยูงหมูป่าและสัตว์นานาพันธุ์นะครับและที่นี่ยังมีเรือถีบด้วยนะครับเรือถีบหรือเรือปั่นนะครับคล้ายๆปั่นจักรยานนะครับก็สามารถมาใช้บริการกันได้ในสระกระพังสุรินทร์นี้นะครับก็จะมีดอกบัวขึ้นนะครับและนี่ก็คือศาลาสามศาลาซึ่งเป็นสัญลักษณ์จุดเด่นหรือเรียกกันได้ว่าเป็นจุดพอยต์หรือซิกเนเจอร์ของสระกระพังสุรินทร์นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความสวยงามนะครับซึ่งแต่เดิมนะครับเป็นศาลาที่เป็นศาลาไม้นะครับแต่ภายหลังทางเทศบาลนครตรังก็ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีความแข็งแรงแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้นนะครับแต่ยังคงรูปทรงเดิมไว้อยู่นะครับและนี่ก็คือสระกระพังสุรินทร์ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถแวะมาเที่ยวและพักผ่อนได้ที่สระกระพังสุรินทร์เทศบาลนครตรังสำหรับยูทูบนี้สวัสดีครับ